ใจจะผ่านมันไปเพียงเรามีกันอยู่เคียงข้างกายหัวกอดคืนวันที่เปลี่ยนผันไปหากยังยิ้มได้คือเรายังไหวฟ้ามีวันสีเทาดาวมีวันร่วงลงใจเรายังคงฟื้นทนบอกกับตัวเองว่ายังมีวันที่ดีที่ยังรอไปต่อให้สูงสุดกว่าให้สุดมือขวาขึ้นมาไม่ว่าจะทนเท่าไรความเสียใจจะเปลี่ยนเป็นแรงผลักดันวันตรงนี้จะเป็นยังฝันสวยงามดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านเลยนะคะในห้องภาคเหนือนะคะตอนนี้กำลังเข้ามา16ท่านแล้วนะคะใครที่นะคะที่ยังนะคะยังเรียกว่าอะไรนะยังไม่ได้เสร็จภารกิจหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะก็ตอนนี้นะคะขอให้ผู้นำของท่านนะคะยังมีพอจะมีเวลาสัก1นาที2นาทีนะคะไปพาทีมงานของเรานะคะของทีมเราเข้ามาเรียนรู้กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนาะเป็นเนื้อหาดีๆนะคะถ้าใครพลาดนะคะกับเนื้อหาดีๆสำหรับวันนี้คิดว่าน่าเสียดายมากๆเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรารอสัก1นาทีนะคะเพื่อนๆนะคะที่นะคะยังนะคะยังเขาเรียกว่าอะไรนะยังตอนนี้ยังไม่ได้เข้ามานะคะตอนนี้นะคะให้ผู้นำของท่านนะคะช่วยนะคะรบกวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะพานะคะทีมงานของเรานะคะเข้ามาเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้ในเนื้อหาดีๆนะคะกับผู้เชี่ยวชาญนะคะกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถมากๆเลยนะคะกับหัวข้อแบบปังมากเลยนะคะแค่ได้ยินนะคะหรือหัวข้อหรือเรียนรู้เรื่องหัวข้อที่สำหรับวันนี้นะคะก็เรียกว่าใครพลาดต้องบอกเลยว่าเสียดายมากๆเลยสำหรับข้อมูลและเนื้อหาในวันนี้นะคะนะคะรีบเชิญกันเข้ามาเลยนะคะตอนนี้นะคะเข้ามาทั้งหมด20ท่านแล้วนะคะก็ตบมือรัวๆตอนนี้กดเลข8เพื่อนๆได้ยินไหมคะกดเลข8ให้หน่อยค่ะสวัสดีค่ะกดเลข8ให้หน่อยนะคะเพื่อนๆที่เข้ามาได้ยินไหมคะใครได้ยินกดเลข8เลยค่ะขอบคุณมากค่ะนะคะกดเลข8นะคะกดเลข8รัวๆนะคะเพื่อต้อนรับโค้ดของเราด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะในห้องเลเจนด์ภาคเหนือของเรานั่นเองนะคะนะคะก่อนไม่รอช้านะคะก่อนอื่นก็ต้องขอแนะนำตัวเองก่อนนะคะสวัสดีค่ะนะคะสวัสดีทุกท่านผู้นำทุกท่านเลยนะคะกับเพื่อนๆในห้องภาคเหนือทุกท่านเลยนะคะ
นะคะเขาบอกว่าทุกคนนะคะมีความฝันและเป้าหมายนะคะกันทุกคนอยู่ที่ว่าคนคนนั้นจะไปถึงหรือไม่ถึงอยู่ที่ตัวเรานะคะเขาบอกว่าฝันให้ไกลไปให้ถึงนะคะความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะคะสวัสดีค่ะนะคะชื่อจารุวรรณวงศ์ศิลปภานะคะมีผู้แนะนำหรือผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะไม่มีเขาไม่มีเรานะคะเป็นผู้ที่สอนงานเราด้วยนะคะก็คือโค้ชเอดารัตดาภานุสวรรค์นะคะแล้วก็ยังมีโค้ชโจ้นะคะสมภพคงความซื่อนะคะหรือเรียกกันว่าพี่โจ้หรือสอทอโจ้นั่นเองนะคะแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งท่านนะคะก็คือโค้ชหมอเอฟนะคะแล้วก็โค้ชโยนะคะแล้วก็โค้ชหมอโบด้วยนะคะแล้วก็มีโค้ชผู้ที่เป็นแบบอย่างนะคะมีอาจารย์เอนะคะจิรเดชโรจนทันแล้วก็อาจารย์ตีอาจารย์ลินนิตยาแล้วก็อาจารย์นิตยาชัยวงศ์อาจารย์เอโรจนทันแล้วก็อาจารย์ตีอาจารย์ลินนะคะแล้วก็มีโค้ชนุกนะคะด้วยนะคะที่เป็นแบบอย่างนะคะเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์เงินล้านด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพาเพื่อนๆมาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะคะในหัวข้อที่เขาบอกว่าไขมันลดงดทานยาประจำนะคะมีความสำคัญมากแค่ไหนทำไมต้องลดไขมันนะคะแล้วลดไขมันแล้วจะช่วยอะไรเราได้บ้างนะคะเราจะมาเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญนะคะและผู้มีประสบการณ์โดยตรงนะคะวันนี้จะมาเจาะลึกนะคะในเรื่องของไขมันจะดีต่อสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็จะนำความรู้นะคะที่ได้มาดูแลตัวเองนะคะแล้วก็สามารถบอกต่อคนที่เรารักได้กับวิทยากรหนุ่มนะคะรูปหล่อเก่งมากด้วยความรู้ความสามารถนะคะเป็นขวัญใจแม่ยกหลายๆคนด้วยนะคะถ้าพูดแบบนี้จะไม่มีใครที่ไม่รู้จักเลยนะคะนั่นก็คือคุณหมอโบภัคทรภัคชาลีพรนะคะกดหัวใจต้อนรับหมอโบด้วยค่ะเชิญค่ะหมอโบคะครับสวัสดีครับพี่หน่อยขอบคุณมากครับโอเคนะครับกี่คนละ3เอ้ย29คนเนาะนะครับเชิญกันเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้อย่างที่พี่หน่อยบอกเลยเนาะนะครับว่าจะมาพูดถึงในเรื่องของการลดไขมันนะครับแล้วการที่เราได้ลดไขมันเนี่ยนะครับมันช่วยทำให้เราสามารถงดยานะครับที่เราทานประจำได้ด้วยจริงหรือนะครับวันนี้เรามาเรียนรู้กันเนาะนะครับเพราะว่าในห้องนี้ครับก็ผมว่ามีหลายท่านแหละนะครับที่หลักๆเลยถ้าใครที่เคยได้ยินเนาะนะครับแม่แดงนะครับก็เป็นคนหนึ่งเลยนะครับที่สามารถนะครับตอบคำถามนี้ได้หรือยืนยันในข้อความนี้ได้นะครับว่าไขมันลดลงนะครับคุณแม่แดงเองก็สามารถที่จะลดนะครับหรือว่างดเนาะในการกินยานะครับจากที่กินมาประมาณ10กว่าปีนะครับตอนนี้คืองดกินยาทุกชนิดเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะแล้วด้วยเหตุผลอะไรเพราะอะไรล่ะนะครับถึงสามารถที่จะงดยาทั้งที่แบบทานมาเป็น10ปีได้นะครับทั้งที่อ่ะเราก็เคยได้ยินอยู่บ่อยๆใช่ไหมว่าเฮ้ยมีโรคประจำตัวต้องกินยาตลอดชีวิตแต่ทำไมวันนี้ครับทำไมคนบางคนน่ะเขาถึงสามารถนะครับที่จะลดแล้วสุดท้ายงดทานยาที่กินมาเป็น10ปีได้นะครับวันนี้นะครับให้ทุกคนนะครับได้มาเรียนรู้กันเนาะนะครับจากประสบการณ์ตรงเลยนะแล้วก็ได้มารู้ถึงเหตุผลด้วยว่าทำไมนะครับเพราะมันจะช่วยทำไมครับเพราะมันจะช่วยทำให้ครับตัวเราเองนะครับใครที่มีปัญหาในเรื่องโรคประจำตัวเนาะรวมถึงใครที่มีญาติหรือคนที่รู้จักนะครับที่มีโรคเหล่านี้อยู่เนี่ยเราสามารถไปบอกต่อนะครับไปดูแลไปช่วยเหลือไปแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อ่ะโอเคนะครับได้ยินหัวข้อเหล่านี้แล้วนะครับผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะเรียกเพื่อนๆนะครับกันเข้ามาแบบเยอะๆเลยนะนะครับเพราะว่าความรู้ตรงนี้นะครับผมได้ไปเขาเรียกว่ากลั่นกรองมาแล้วเนาะเอาเนื้อหาแล้วก็ข้อความที่มันแบบให้เราครับได้ฟังเข้าใจง่ายและสามารถเอาไปถ่ายทอดได้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคนะครับก็วันนี้ก็เท่าที่ดูแล้วนะก็มีทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่เนาะบางท่านนะครับผมก็ยังไม่คุ้นหน้าเลยเท่าไหร่นะครับอ่ะเอาเป็นว่าผมขออนุญาตแนะนำตัวแล้วกันนะครับผมนะครับโบนะครับภัทรภัคชาลีพรนะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้เปิดโอกาสเนาะนะครับขอบคุณเขาเหล่านี้เลยนะครับขอบคุณโค้ชเอฟนะครับโค้ชพี่โยนะครับขอบคุณโค้ชแม่โย่งนะครับอาจารย์เอโค้ชนิดนะครับโค้ชตีโค้ชรินนะครับแล้วก็ขอบคุณโค้ชนะครับที่อยู่ในครอบครัวเลเจนด์ของเราด้วยนะครับยังไงแล้วกดเลข88นะครับเป็นการขอบคุณให้กับโค้ชของผมด้วยครับ
มา8มาซินะครับ37ท่านละนะครับผมเชื่อว่าวันนี้นะครับทุกคนจะได้รับฟังเนาะแล้วก็สามารถเอาไปถ่ายทอดได้นะครับมาหลายครั้งนะครับเราอาจจะได้ยินอยู่บ่อยๆว่าเฮ้ยลดไขมัน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 เนาะนะครับเฮ้ยไขมันมันไม่ดีขนาดนี้ทำไมพูดถึงมันอยู่บ่อยๆนะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะไขมันที่มันไม่ดีนี่แหละแต่เราก็เผลอนะครับเอาเข้ามาในร่างกายเราอยู่บ่อยๆเนาะนะครับฉะนั้นวันนี้ครับก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ถึงว่าเฮ้ยจะทำยังไงครับทำให้ไขมันเนี่ยมันลดลงแล้วมันยังช่วยทำให้คนที่มีโรคประจำตัวต้องทานยามาตลอดชีวิตเนี่ยนะครับสามารถลดปริมาณยาหรืองดยาได้ในที่สุดได้นะครับฉะนั้นก่อนอื่นนะครับผมขอถามทุกคนแบบนี้ก่อนนะครับอันนี้เข้าใจถึงคนที่มีโรคประจำตัวเลยนะตัวผมเองอาจเป็นคนที่มีโรคประจำตัวเนาะอาจจะเป็นคนที่ไม่ได้ต้องกินยาตลอดนะครับแต่มีช่วงนึงที่ผมมีปัญหาเรื่องไซนัสแล้วต้องได้กินยาต่อเนื่องโอ้เชื่อไหมครับระยะเวลาหนึ่งอ่ะผมรู้สึกเบื่อนะแล้วคิดดูสิคนที่มีโรคประจำตัวครับเขาต้องทานยาไม่ใช่แค่วัน2วันเนาะไม่ใช่แค่เดือน2เดือนเนาะไม่ใช่แค่ปี2ปีนะแต่มันกลายเป็น10ถึง20ปีเอาง่ายๆนะนะครับอยากให้ทุกคนนะครับลองพิมพ์มาได้ไหมว่าวันนี้ครับอาหารที่เราชอบอะครับเป็นอาหารอะไรอ่ะพิมพ์มาให้หน่อยได้ไหมคือตัวผมเองเนี่ยชอบแกงส้มโอ้โหชอบมากครับชอบมากๆเลยกินเช้าเที่ยงเย็นยังไหวนะครับใครชอบอะไรพิมพ์ไหมผมดูหน่อยได้ไหมพิมพ์ไหมดูหน่อยได้ไหมอ่ะผมพิมพ์เปิดไปเดิมแล้วกันแกงส้ม มีใครชอบอะไรพิมพ์ลงมาได้ไหมนะครับขนมจีนน้ำยาเจนนี่ได้กินอยู่บ่อยๆนะครับน้ำพริกกะปิเฮ้ยผมก็ชอบครับพี่หน่อยนะครับอ่ะมีใครอีกไหมครับแม่แดงบอกป่นปลานะคือแจ่วปลานี่แหละนะครับน้ำพริกผักนะครับก๋วยเตี๋ยวนะครับข้าวผัดนะครับอ่ะไข่เจียวใช่ไหมคุณหนูแดง ตำบักฮุง โอ้อันนี้ขัดไม่ได้จริงๆนะครับจอผักกาดนะครับสักอย่างหนึ่งเนาะพี่โจ คือจริงๆแล้วครับอาหารเหล่านี้นะครับส้มตำเนาะอาหารเหล่านี้ผมถามว่าเป็นอาหารที่เราชอบกันเนาะถามว่าอาหารที่เราชอบกันนะครับโหไหลลื่นมาเลยนะอาหารที่เราชอบพวกนี้นะครับเรากินทุกวันเราเบื่อไหมเช้าเที่ยงเย็นครับเราเบื่อไหมแกงส้มเหมือนผมเลย เราเบื่อกันไหมครับเช้าเที่ยงเย็นเบื่อไหมกิน2วันติดกันเราเบื่อไหม3วันติดเบื่อไหมกินอาทิตย์นึงเบื่อไหม เบื่อใช่ไหมครับถึงแม้จะเป็นอาหารที่เราชอบก็ตามเนาะนะครับโอ้โหชอบสุดชีวิตเลยคือแบบต้องได้กินแต่ถ้ากินซ้ำๆย้ำๆบ่อยๆเบื่อไหมเบื่อเลยนะฉะนั้นลองคิดดูนะครับคนที่มีโรคประจำตัวอย่างที่ผมบอกครับว่าเขาไม่ได้กินแค่เช้าเที่ยงเย็นแค่วันเดียวแต่เขากินมาเป็น10ปีฉะนั้นการที่คนคนหนึ่งครับกินยามาเป็น10ปีแล้วยาผมเชื่อว่าคงไม่ใช่ของโปรดของใครบางคนเนาะมันไม่ใช่อาหารที่เราชอบมันไม่สามารถปรุงได้มันไม่สามารถที่จะมาตกแต่งทำให้มันน่ากินได้ถูกต้องไหมครับมันไม่ใช่อาหารคิดดูสิขนาดอาหารที่เราชอบอะกินบ่อยๆเรายังเบื่อเลยแล้วยาครับที่โดนบังคับกินหรือจำใจกินนะครับพวกเนี้ยแล้วกินตลอดอะแน่นอนครับมันต้องเบื่อมันต้องมีบางวันแหละมีบางทีแหละที่แกล้งลืมบ้างนะครับมีบางครั้งแหละที่อาจจะทำเผลอตกบ้างมีบางครั้งแหละที่เลื่อนนัดคุณหมอบ้างแล้วก็ลืมกินยาไปบ้างหรือไม่ยอมกินยาเลยมาเป็นปีๆก็มีนะครับกินเป็นกำมือเลยใช่ไหมแม่ ไม่กล้ากินนะครับเอมทีนี้ครับบอกเลยนะครับว่าการที่เราครับคนใดคนหนึ่งเนาะนะครับแล้วเขาต้องกินอยู่อย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาครับผมเชื่อว่ามันเบื่อแน่นอนแล้วทำยังไงล่ะนะครับทำให้อาการเหล่านี้ครับที่มันสะสมเรื่อยๆเนี่ยครับมันกลายเป็นความเครียดมันกลายเป็นคนนึงครับที่จากมีแค่โรคเพียงโรคเดียวอ่ะอาจจะเป็นกลายอีกหนึ่งโรคเข้ามาคือเป็นโรคทางจิตใจเข้ามาด้วยฉะนั้นสิ่งที่เราจะได้เรียนรู้วันนี้ครับผมเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่เราไปแนะนำเราไปช่วยเขาในเรื่องของสุขภาพแล้วเรานะครับยังสามารถช่วยเขาในเรื่องของภาวะจิตใจได้ด้วยนะฉะนั้นวันนี้ครับ
เริ่มต้นเลยนะสิ่งสำคัญเลยครับตัวร้ายตัวฉกาจเลยนะครับที่ทำให้นะครับโรคพวกนี้มันเกิดขึ้นมาได้แล้วเกิดเป็นโรคเรื้อรังได้นั่นก็คือในตัวไขมันนี่แหละนะครับหลายคนนะครับอาจจะโทษในเรื่องของกรรมพันธุ์แต่เคยคิดสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมนะตัวเราเองเนี่ยพ่อแม่ก็ไม่เป็นพี่น้องไม่เป็นแล้วทำไมเราถึงเป็นล่ะทำไมเราถึงเป็นเบาหวานนะทำไมเราถึงมีปัญหาเรื่องความดันทำไมเรามีปัญหาเรื่องไขมันหรือบางคนไม่ได้กินเรื่องไขมันเลยไม่ได้กินของหวานเลยแต่ทำไมถึงมีปัญหาเรื่องโรคเหล่านี้นะครับนั่นคือเกิดจากการกินและพฤติกรรมในร่างกายของเราทั้งหมดเลยเชื่อไหมครับว่าไขมันของเราครับ70-80% คือร่างกายผลิตขึ้นมาเองนะมีแค่20-30%แค่นั้นครับที่รับเอาจากข้างนอกเข้ามาคือปะปนมากับอาหารนั่นแหละปะปนมากับอาหารที่เราชอบที่เราพิมพ์กันมาเยอะๆมากินนั่นแหละนะครับฉะนั้นไอ้ตัวไขมันเหล่านี้ครับที่หลักๆนะที่เราควรที่จะรู้กันในวันนี้ครับคือไขมันเหล่านี้นั่นเองนะครับไปไหนแล้วดึงไขมันผมไปไหนไขมันผมไปไหนนะฮะเอานี้ไปให้ดูก่อนละกันนะครับนี่เลยครับทุกคนเห็นภาพนี้ไหมนะครับภาพนี้ครับคือเป็นภาพของไขมันนะครับไขมันนะครับที่นะครับทำให้นะครับพวกเรานี่แหละนะครับรู้สึกโหหลอดเลือดนะครับโค้งยาวไม่รู้กี่กิโลเนาะนะครับถ้าเอามาต่อกันนะครับซึ่งหลอดเลือดเหล่านี้ครับถ้ามีไขมันเหล่านี้อยู่ครับมันก็มีทั้งไขมันดีและไขมันเลวถูกต้องไหมนะครับวันนี้ครับเรารู้หรือเปล่าครับว่าไขมันดีไขมันเลวเราแยกกันยังไงมีใครรู้บ้างครับเพราะว่าถ้าใครได้เรียนรู้ห้องนี้บ่อยๆเนาะนะครับก็จะเริ่มจำได้แหละนะครับไขมันนะครับที่สำคัญเลยนะครับที่เราจำเป็นมากๆเลยที่จะต้องรู้นะครับตามภาพนี้เลยนะครับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์นะครับ HDL LDL นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงนะครับไขมันที่เป็นตัวหนึ่งที่ทำให้นะครับร่างกายของคนเราเนี่ยผิดปกติไปนะครับจากภาพแรกเนาะที่ผมให้ไปเนี่ยตัวเหลืองๆนะครับคือ LDL เนาะLDL นะครับเป็นไขมันเลวนะครับหรือเป็นไขมันที่ไม่ดีไขมันมี2แบบเนาะไขมันดีกับไขมันไม่ดีนะครับฉะนั้นไอ้ตัว LDL ที่เป็นตัวเหลืองนี่แหละนะครับไอ้ตัวนี้ครับมันชอบไปสะสมนะครับแล้วก็ไปเกาะตามผนังหลอดเลือดนะครับส่วนไอ้ตัวเขียวๆเนี่ยนะครับจะเป็นไขมันดีนะครับหรือที่ว่า HDL นะครับจะเป็นไขมันดีที่ช่วยนะครับในเรื่องของไปดักจับนะครับหรือไปดึงไขมันนะครับที่มันเดินเกะกะตามหลอดเลือดเนี่ยนะครับให้มันเข้าที่นะครับให้มันกลับเข้ามาสู่ในร่างกายนะครับไม่ให้มันไปปะปนอยู่ในหลอดเลือดนะครับฉะนั้นวันนี้ครับเราเคยตรวจร่างกายกันไหมเพราะวันนี้ครับถ้าไขมันของเราอะครับเป็นไขมันที่มันไม่ดีมากกว่าไขมันดีโรคมันจะตามมาเยอะแยะเลยครับมันจะไปพอกที่ตับมันจะไปเกาะที่หลอดเลือดมันจะไปเกาะที่พุงเรานะครับไปเกาะตรงไหนไปแฝงอยู่ตรงไหนครับตรงนั้นมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ครับมันเลยเป็นเหตุผลว่าเราเลยจำเป็นมากๆครับที่เราจะต้องมาเรียนรู้กันว่าวันนี้เราจะมีวิธีการยังไงนะครับให้เอาไขมันดีตรงนี้ให้มันเพิ่มขึ้นเพื่อจับไขมันที่ไม่ดีออกนะครับแล้วไอ้ไขมันที่ไม่ดีเหล่านี้นะครับให้นะครับลดน้อยลงได้ยังไงนะครับก่อนหน้านี้เราเคยรู้สึกว่าไขมันเหล่านี้ครับอะไรก็ตามเนาะบางคนที่มองว่าเฮ้ยคนนี้ผอมแหละพอไปตรวจเลือดดูเฮ้ยทำไมไขมันในเลือดสูงเฮ้ยคนนี้อ้วนมากเลยไปตรวจไขมันในหลอดเลือดกลับไม่เจอไขมันในหลอดเลือดนะครับมันเกิดจากตรงนี้แหละครับอาจจะทำให้นะครับในช่วงจังหวะนั้นในที่ไปตรวจเนี่ยนะครับในหลอดเลือดอาจจะไม่มีไขมันสะสมอยู่อาจจะมีไขมันดีมากพอที่จะไปจับไขมันที่มันไม่ดีครับในหลอดเลือดทำให้ไปตรวจดูแล้วไม่มีไขมันในหลอดเลือดแต่มันอาจจะสะสมในรูปแบบอื่นไม่ว่าจะเป็นชั้นใต้ผิวหนังเนาะหรือว่าในช่องท้องพวกนี้ด้วยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับสิ่งสำคัญเลยอย่างที่ผมบอกครับว่าไอ้ตัวไขมันเนี่ยนะครับมันจะเอาออกได้อย่างไรนะครับมันจะเอาออกได้อย่างไรนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเนาะนะครับงั้นเริ่มต้นเลยแล้วกันนะครับเมื่อเรารู้แล้วนะว่าไขมันไม่ดีก็คือนะครับคอเลสเตอรอลไตรกลีเซไรด์นะครับแล้วก็ LDL ซึ่งเราจำเป็นมากๆเลยนะครับที่เราจะต้องทำให้ HDL เนี่ยนะครับมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับและ
ถ้าใครเคยได้จำได้นะในเรื่องของรอบเรียนรู้ครั้งที่แล้วเนาะไตรกลีเซอไรด์นะครับหารด้วย HDL นะครับถ้าน้อยกว่า2นะครับจะอยู่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับถ้าใครมีโอกาสนะครับได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีเนาะนะครับลองเอาผลของไตรกลีเซอไรด์ครับหารด้วย HDL เนาะถ้าน้อยกว่า2ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินะอยู่ในเกณฑ์ดีเลยนะครับแต่ถ้ามากกว่านี้นะครับอันตรายแล้วแหละนะครับโดยเฉพาะใครที่มีค่าไตรกลีเซอไรด์สูงนะคนกลุ่มนี้ครับจะมักเจอกับคนที่ชอบทานแป้งน้ำตาลน้ำหวานนะครับอยู่บ่อยๆประจำกินข้าวเสร็จต้องมีผลไม้ล้างปากในระหว่างมื้อต้องมีน้ำหวานตลอดอะไรพวกนี้ครับไตรกลีเซอไรด์สูงแน่และกลุ่มคนนะครับที่มีโรคประจำตัวนะครับเบาหวานนะครับพวกนี้นะครับจะมีปัญหานะครับในเรื่องของไตรกลีเซอไรด์ค่อนข้างสูงเลยทีเดียวฉะนั้นบางคนเนี่ยครับมีปัญหาในเรื่องของเบาหวานปุ๊บหมอก็จะเติมยาที่ช่วยลดในเรื่องของไขมันทันทีบางทีเฮ้ยไขมันดูไม่เยอะนะแต่ทำไมหมอเพิ่มยาลดไขมันนะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าค่าน้ำตาลในเลือดเริ่มสูงไงเริ่มโอกาสที่ไตรกลีเซอไรด์จะเริ่มสูงขึ้นฉะนั้นหมอก็จะเริ่มให้ยาละลายไขมันนะครับให้เริ่มกินก่อนนอนนะครับ2เม็ด1เม็ดครึ่งเม็ดก็แล้วแต่ปริมาณของไขมันนะครับของแต่ละคนเลยนะครับโหบางคนบอกได้ของแถมดีไหมอาจจะไม่ดีใจเนาะนะครับถ้าของแถมเป็นยานะครับถ้าของแถมเป็นเงินเป็นทองก็ว่าไปอย่างถูกต้องไหมนะครับอันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆนะครับที่ให้เราดูง่ายๆนะครับว่าการตรวจสอบเบื้องต้นนะครับหรือเป็นคุณหมอประจำตัวหรือเป็นคุณหมอประจำบ้านนะครับถ้าใครได้ไปตรวจสุขภาพประจำปีเนาะถ้าเราไม่มีโอกาสคุณหมออธิบายนะครับเราสามารถเอาผลตรงเนี้ยนะครับมาคำนวณดูเองได้เลยนะโอเคนะครับฉะนั้นเรารู้แล้วนะครับว่าไขมันนะครับมันเป็นตัวนะครับที่ทำให้นะครับเกิดโรคต่างๆได้อย่างไรฉะนั้นแล้วจะมีวิธีอะไรล่ะนะครับที่จะช่วยนะครับทำให้นะครับไขมันพวกนี้ลดน้อยลงนะครับเดี๋ยวนะเพื่อความเข้าใจแล้วกันนะดังนั้นเดี๋ยวผมขอเพิ่มสไลด์นี้แล้วกันนะครับให้ทุกคนได้เข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่า HDL นะครับก็คือย้ำอีกทีเนาะนะครับเป็นไขมันดีนะครับที่มีความหนาแน่นสูงนะครับในหลอดเลือดนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการดักจับนะครับลดไขมันที่มันไม่ดีออกจากร่างกายนะครับเดี๋ยวนะส่วนอีกอันหนึ่งนะครับก็คือไขมันเลวเนาะนะครับเดี๋ยวนะอยู่ตรงไหนนะ LDL นะครับ LDL ซึ่งไขมันตรงนี้ครับมันจะทำให้นะครับมันเกิดโรคต่างๆได้นะครับหลายครั้งหลายทีเลยเนาะนะครับเวลาที่เราไปรักษานะครับหรือเวลาเราไปหาหมอเนาะนะครับอันนี้จากผลการวิจัยนะครับที่ได้รวบรวมข้อมูลมานะครับอาจจะเป็นภาพที่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับเขาวิจัยมาว่านะครับในการทานยานะครับเพื่อนะครับช่วยลดนะครับในเรื่องของภาวะความไขมันนะครับที่สูงขึ้นนะครับจากการทานยา 1,000 คนนะครับจะมีโอกาสรอดตายเพิ่มขึ้นเพียงแค่ 1-2 คนฉะนั้นแล้วการทานยาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สามารถรักษาได้นะครับป้องกันได้ไหมครับฉะนั้นแล้วจากตรงนี้นะครับข้อมูลตัวนี้มันทำให้เราเห็นว่าการทานยาไม่ได้เป็นตัวหนึ่งครับที่สามารถบอกได้เต็มปากว่าเป็นการรักษาอย่างถูกต้องหรือเบื้องต้นแต่มันเป็นการเพียงแค่ให้โอกาสเนาะหรือยืดระยะเวลานะครับของการใช้ชีวิตให้มากขึ้นนั่นเองนะครับเราเคยได้ยินไหมเวลาที่เราทานยาพวกนี้อยู่บ่อยๆครับสิ่งที่ตามมานะครับก็จะโหสารพัดสารเพเลยนะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังอีกทีนึงแล้วกันนะครับถ้างั้นเอาเบื้องต้นเลยแล้วกันนะครับว่าเราจะทำยังไงนะครับให้นะครับตัวเราเองเนี่ยนะครับลดการสะสมไขมันและไขมันที่เรามีอยู่เนี่ยให้มันลดไปได้ยังไงนะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่เราต้องทำคือในเรื่องของการอะไรครับเลี่ยงนะครับไขมันจากสัตว์นะครับเช่นนะครับเนื้อติดมันนะครับเครื่องในนะครับหอยนางรมปลาหมึกไข่แดงหูสารพัดเลยเนาะซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอาหารหรือว่าของโปรดของใครหลายคนเลยนะครับเพราะว่าไขมันเหล่านี้ครับจะเป็นไขมันนะครับที่จะไปสะสมในร่างกายของเรานะครับถ้านะครับร่างกายของเราครับมันเผาผลาญได้ไม่หมดนะครับก็จะทำให้นะครับร่างกายสะสมมาในรูปแบบของไขมันนะครับแล้วก็ตกค้างนะครับ
ในอวัยวะภายในนะครับอาจจะเกาะตับบ้างนะครับในหลอดเลือดบ้างนะครับก็จะทำให้เกิดโรคตามมานั่นเองนะครับอย่างที่สองนะครับสิ่งที่เราจะต้องพึงระวังนะครับนั่นก็คือในเรื่องของไขมันทรานนะครับในเรื่องของไขมันทรานมีอะไรบ้างครับครีมเทียมเนาะนะครับเนยขาวมาการีนนะครับน้ำมันนะครับที่ทอดซ้ำๆอยู่บ่อยๆกล้วยทอดเคยกินไหมโหกรอบมากอร่อยมากเลยเนาะนะครับเฟรนช์ฟรายครับเวลาที่ไปกิน KFC เห็นไหมนะครับเราไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้น้ำมันแบบเปลี่ยนทุกครั้งไหมอาจจะเปลี่ยนทุกครั้งก็ได้เนาะนะครับถ้าในร้านใหญ่ๆดังๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นแบบทั่วไปอย่างเงี้ยครับอาจจะเราไม่รู้นะว่าเขาเปลี่ยนน้ำมันให้ทุกวันหรือเปล่านะครับและน้ำมันที่ทอดเนี่ยเป็นน้ำมันแบบไหนเนาะอิ่มตัวไม่อิ่มตัวเราไม่รู้เลยนะครับตรงนี้ถ้าสามารถเลี่ยงได้นะครับไขมันตรงนี้ครับอาจจะต้องนะครับเลี่ยงให้มากๆเลยทีเดียวเพราะว่าอะไรครับเพราะมันจะทำให้นะครับ นะครับเพราะมันจะทำให้นะครับการสะสมไขมันของเราครับเพิ่มมากขึ้นอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับอันที่สามละกันนะครับนี่เลยนะครับพยายามนะครับเลี่ยงนะครับพวกน้ำมันมะพร้าวกะทิอะไรพวกนี้ครับซึ่งตรงนี้นะครับเราก็จะอยู่ในเมนูอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแกงเขียวหวานกล้วยบดชีนะครับแกงข่าไก่อะไรอีกล่ะนะครับที่มีกะทิตรงนี้ครับเข้าไปผสมอยู่ด้วยนะครับถ้าเราสามารถเลี่ยงตรงนี้ได้นะครับก็จะช่วยลดนะครับในเรื่องของการสะสมไขมันเพิ่มขึ้นมาได้นั่นเองนะครับอะไรอีกนะครับที่เราจะสามารถช่วยได้มีไหมบางคนบอกว่าที่กำลังนึกอยู่บอกมาเหอะนะครับต่อมาครับนั่นก็คือนะครับทานน้ำมันนะครับชนิดที่ไม่อิ่มตัวครับจะดีแล้วก็มีผลต่อร่างกายมากๆนะครับน้ำมันนะครับที่ไม่อิ่มตัวนะครับเป็นประเภทไหนบ้างล่ะน้ำมันน้ำข้าวนะครับน้ำมันมะกอกนะครับถั่วลิสงนะครับดอกดันทวันนะครับดอกคำฝอยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับจะถือว่าเป็นไขมันดีครับที่ร่างกายต้องการนะครับที่จะสามารถช่วยขับไขมันที่ไม่ดีในร่างกายออกนะครับแต่ในเรื่องของราคาก็จะค่อนข้างที่จะสูงกว่านะครับที่เป็นไขมันที่อิ่มตัวนะครับน้ำมันพืชน้ำมันปาล์มอะไรพวกนี้นะครับฉะนั้นแล้วในการเลือกนะครับที่จะมาปรุงอาหารนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่จะทำให้เรานะครับเป็นคนหนึ่งที่นะครับอยากดูแลสุขภาพก็อาจจะมีเขาเรียกว่าความพิถีพิถันเนาะในการเลือกในการปรุงอาหารแต่ถ้านะครับโหนะครับยุคนี้นะครับไปไหนมาไหนก็เร่งรีบนะครับคงไม่มีเวลาทำอาหารเองนะครับก็ซื้อกับข้าวถุงบ้างนะครับกับข้าวตามตลาดบ้างนะครับผมเชื่อเลยครับว่าเราคงหนีไม่พ้นกับน้ำมันที่เป็นน้ำมันอิ่มตัวเนาะนะครับแล้วก็ไปสะสมในร่างกายของเรานั่นเองนะครับมีวิธีอื่นอีกไหมนะครับที่จะช่วยลดไขมันตรงนี้ไปได้นะครับมีอีกไหมนะครับนี่เลยครับอีกอันนึงเลยนะครับนั่นคือในเรื่องของการออกกำลังกายนะครับแต่ถ้าออกกำลังกายให้ดีครับเขาบอกว่าต้องออกกำลังกายครับให้ได้30นาทีต่อวันนะครับเพราะจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญพลังงานให้ได้มากที่สุดนะครับหลายครั้งหลายทีครับเราก็รู้สึกว่าเวลาที่ไปออกกำลังกายครับเราก็ออกกำลังกายครับสักพักนึงเราก็รู้สึกว่าเริ่มเหงื่อออกแล้วเริ่มเหนื่อยแล้วนะครับเราก็ไปบางคนเนาะสมัยก่อนใช่ไหมไปอบซาวน่าไหมเขาเรียกว่าอะไรครับไปหย่อนอยู่ในตู้อะนะครับแล้วก็เอาเฉพาะตัวเข้าไปแล้วก็โผล่หัวออกมานะครับก็รู้สึกว่าให้เหงื่อมันออกให้มากที่สุดนะครับแต่รู้ไหมครับว่าเวลาที่นะครับร่างกายเราเนี่ยนะครับออกกำลังกายได้ไม่ต่อเนื่องเนาะนะครับหรือบางคนมองว่าเฮ้ยผมก็ออกกำลังกายนะทำอะไรนี่ไงเวลาไปทำงานก็ขึ้นลงบันไดขึ้นเดี๋ยวขึ้น3รอบลง4รอบอะไรอยู่ประจำอันนั้นนะครับมันอาจจะไม่ได้ทำให้นะครับไขมันออกเนาะแต่มันเพียงแค่ให้ในส่วนของเกลือแร่ในร่างกายออกนะครับถ้าชิมดูมันจะเค็มๆนะเคยไหมเคยไหมครับว่าเวลาที่แบบเราออกกำลังกายแล้วแบบมันเหงื่อมันไหลมันหยดเข้าปากมันจะเค็มๆนั่นคือเป็นเกลือแร่ครับที่มันออกจากร่างกายนะครับไขมันตรงเนี้ยเวลาที่มันออกครับมันไม่ได้ออกทางปัสสาวะมันไม่ได้ออกทางอุจจาระแต่มันออกทางต่อมเหงื่อเนาะหรือว่าถ้าการเผาผลาญไขมันมันอาจจะเกิดจากการเผาผลาญและการหายใจตรงนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการขับไขมันออกได้นะครับฉะนั้นเวลาที่ออกกำลังกายครับบางคนบอกว่าเฮ้ยกวาดบ้านนะก็เป็นงานออกกำลังกายแต่รู้ไหมว่าครับว่าการออกกำลังกายแล้วให้ไขมันออกอาจจะต้องมีการ
ทำนะครับต่อเนื่องกันเนาะนะครับค่อนข้างที่จะยาวนานครับประมาณ 30-60 นาทีได้เลยนะครับแต่ถ้าแบบกวาดๆวางนั่งเล่นเกมกวาดเช็ดๆๆนะครับนั่งดูโทรศัพท์อันเนี้ยอาจจะไม่ใช่เป็นการออกกำลังกายก็ได้ครับเหงื่อที่คุณออกครับมันอาจจะเป็นเพียงแค่เกลือแร่นะครับอาจจะเป็นน้ำคุณแค่กระหายน้ำรู้สึกเพลียรู้สึกเหนื่อยก็กินเกลือแร่เข้าไปกินน้ำเข้าไปหรือบางคนก็กินน้ำหวานเข้าไปกินน้ำผลไม้สดชื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าตัวเองออกกำลังกายแล้วแต่จริงแล้วไม่ได้ใช่เลยนะครับฉะนั้นถ้าออกกำลังกายแล้วอยากจะให้นะครับไขมันออกไปด้วยจำเป็นมากๆที่จะต้องออกให้ต่อเนื่องนะครับเพื่อจะให้นะครับไขมันตรงนี้ครับออกไปด้วยเนาะนะครับอ่ะทีนี้ครับเวลานะครับที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะไขมันตรงนี้ครับมันออกไปได้เยอะแล้วนะครับแต่ก็มีบางคนนะครับก็รู้สึกว่าจะมีวิธีไหนอีกนะครับที่จะช่วยทำให้ครับไขมันตรงนี้ออกไปได้บ้างเพราะว่าเราก็พยายามหาทุกวิธีมากๆเลยนะครับที่จะเอาไขมันตรงนี้ออกไปให้เยอะที่สุดนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยยังอ้วนอยู่ดีเลยอะนะครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าโหร่างกายเราทำไมเจอปัญหาแบบนี้อยู่ตลอดเวลาเลยนะครับฉะนั้นอีกอันนึงครับที่จะช่วยนะครับทำให้นะครับการเอาไขมันออกได้นะครับนั่นก็คือในเรื่องของการควบคุมปริมาณอาหารและพลังงานนะครับควบคุมยังไงนะครับปริมาณอาหารแล้วก็พลังงานนะครับในการควบคุมคือนะครับจริงๆแล้วร่างกายของคนเราอะครับต้องการพลังงานครับโดยเฉลี่ยเนาะประมาณ 1,500-2,500 ฉะนั้นถ้าเรากินอาหารที่มีพลังงานนะครับเยอะกว่าที่ร่างกายเผาผลาญได้ร่างกายเราอะครับมันจะสะสมนะครับในรูปแบบของพลังงานเนาะเมื่อใช้ไม่หมดนะครับมันจะมาสะสมในร่างกายเราในรูปแบบของไขมันนั่นเองสะสมเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับจากการเผาผลาญไม่หมดสักทีอ่ะมันก็เลยกลายเป็นพุงไงมันก็เลยกลายเป็นไขมันไงนะครับพอกตับบ้างนะครับในหลอดเลือดบ้างนะครับสารพัดเลยเนาะฉะนั้นแล้ววิธีการเลือกรับประทานอาหารนะครับต้องเลือกทานอาหารนะครับที่ให้พลังงานน้อยนะครับเอ๊บางคนมองว่าจะดูยังไงล่ะนะครับอย่างเช่นน้ำมันลำคาไม่ใช่ดิกระเพราไก่ไข่ดาว1จานให้พลังงานนะครับ650กิโลแคลอรี่ฉะนั้นวันหนึ่งครับถ้าเป็นคนหนึ่งที่ตัวเล็กเนาะเผาผลาญได้แค่1,500แปลว่าวันนี้ครับเรากินข้าวกระเพราไก่ไข่ดาวนะครับมากสุดเพียงแค่จานค่อนๆเองนะนะครับอาจจะไม่ทั้ง2จานเนาะถ้า2จานเอ้ย2จานได้สินะครับเผาผลาญได้1,500ฉะนั้น650คูณ2คือ1,300โอเคแปลว่าสามารถกินข้าวได้มื้อเช้ากะเพราไก่ไข่ดาวมื้อเที่ยงกะเพราไก่ไข่ดาวมื้อเย็นมาอาจจะกินกะเพราไก่ไข่ดาวได้ไม่เต็มจานครับเพราะมันเกินพลังงานที่ต้องเผาผ่านไปแล้วไงฉะนั้นแล้วบางคนมองว่าเฮ้ยแล้วเราจะรู้ได้ไงล่ะเราคงไม่มีเวลามั้งมาคำนวณในเรื่องของอาหารในแต่ละมื้อว่ามื้อนี้ให้พลังงานเท่าไหร่เมนูนี้ให้พลังงานเท่าไหร่เอ๊ะเราตัวเราเนี่ยเผาผ่านเท่าไหร่นะนะครับเอาง่ายๆครับถ้าเราต้องการนะครับจะควบคุมในเรื่องของพลังงานนะปริมาณของพลังงานเนาะแคลอรี่อะไรพวกนี้ครับที่ได้จากอาหารนะครับเราก็อาจจะเลี่ยงครับอาหารที่เป็นพวกผัดทอดกะทิหวานถ้าเลี่ยงพวกนี้ได้ครับอาหารที่มีพลังงานสูงก็จะลดน้อยลงนะครับเนาะนะครับง่ายๆนะง่ายๆเลยเวลาที่เราไปแนะนำเพื่อนๆนะครับหรือแม้กระทั่งแนะนำตัวเราเองเนาะนะครับในการเลือกทานอาหารนะครับแนะนำแบบนี้เลยนะครับเลี่ยงมันผัดทอดกะทิหวานนะครับทานอาหารที่เป็นปิ้งต้มนึ่งย่างแทนแล้วกันนะครับแล้วก็เลี่ยงอาหารที่ค่อนข้างมันเป็น3ชั้นอะไรพวกนี้ครับอาจจะต้องเลี่ยงเนาะนะครับจะช่วยทำให้เราสามารถควบคุมปริมาณอาหารแล้วก็พลังงานเข้ามาสู่ร่างกายที่มันเกินที่ร่างกายเผาผลาญได้นะครับก็จะช่วยลดนะครับพวกการสะสมของไขมันในร่างกายได้นั่นเองนะครับเป็นไงนะครับรู้สึกแบบอยู่ยากไหม รู้สึกแบบพี่จะกินอะไรดีนะนะครับโหนะครับกินเนื้อสัตว์ติดมันก็ไม่ได้กินอาหารผัดทอดที่เราชอบก็ไม่ได้อีกนะครับอะไรอีกล่ะทอดน้ำมันของหวานของโปรดก็ไม่ได้อีกรู้สึกเริ่มอยู่ยากไหม เริ่มอยู่ยากไหมครับมันจริงๆชีวิตมันอยู่ง่ายแหละแต่เพียงแค่เราครับชินกับการทานแบบนั้นไงเราเลยรู้สึกว่ามันอยู่ยากมันหากินยากแต่อยากให้ทุกคนนะครับเข้าใจนะครับว่าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่อาจจะไม่ได้กินยาหลายๆปีเนาะ
าจจะยังไม่มีโอกาสครับเป็นโรคประจำตัวเหมือนใครหลายคนแต่รู้ไหมครับว่าคนที่มีโรคประจำตัวครับโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของไขมันสูงอ่ะรู้ไหมเวลาที่เขากินยาครับเขาอะครับจะเป็นคนหนึ่งเลยครับที่มีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังจากการกินยานานๆติดต่อกันภาวะแทรกซ้อนตรงนี้มีอะไรบ้างนี่เลยครับตามภาพที่ผมบอกไปเลยนะครับตับอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบไตเสื่อมอันนี้เป็นแค่เบื้องต้นเองนะจากเพียงแค่การได้ทานยาที่เป็นยาลดไขมันเฉยๆนะผมยังไม่พูดถึงยาเบาหวานผมยังไม่พูดถึงยาความดันนะเพียงแค่ยาลดไขมันครับแค่นี้ช่วยลดปริมาณไขมันในหลอดเลือดไหมช่วยครับแต่มันยังช่วยทำให้ไตเสื่อมลงเร็วด้วยมันยังช่วยทำให้ตับอักเสบได้ง่ายด้วยมันยังช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีการอักเสบปวดได้ง่ายด้วยอันนี้มันช่วยหรือมันทำลายนะ นะครับอาจจะใช้คำว่าทำลายก็ได้เนาะฉะนั้นแล้วครับลองสังเกตดูนะถ้าเราไปแนะนำใครที่เขาทานยาไขมันต่อเนื่องนานๆเขาจะเริ่มมีอาการบ่นปวดตามกล้ามเนื้อบางคนจะเริ่มปวดตามข้อนะครับอยู่บ่อยๆลองถามเขานะว่าทานยาละลายไขมันเนี่ยมานานแค่ไหนแล้วหรือถ้าเราอาจจะแบบเล่นๆกับเขาก็ได้ว่าเฮ้ยขอทำนายเลยโหขอดูยาหน่อยครับหรือว่าเฮ้ยคุณบ้าทานยาละลายไขมันมานานหรือยังนะเขาบอกว่าเป็น10 ปีแล้วผมคิดว่าถ้าทานยามาขนาดนี้คุณป้าต้องมีอาการปวดตามกล้ามเนื้ออยู่บ่อยๆแน่เลยใช่ไหมครับถ้าเขาได้ยินนะเขาจะตกใจเลยบอกเฮ้ยทำไมคนนี้รู้นะครับเพราะมันคือผลข้างเคียงของยาเหล่านี้ครับฉะนั้นแล้วจะทำยังไงล่ะให้คนเหล่านี้ครับเขาลดปริมาณยาลงแล้วจะได้ลดภาวะเสี่ยงจากการเกิดตับอักเสบพวกกล้ามเนื้ออักเสบอาการปวดตามตัวพวกนี้ได้เราไปจะช่วยทำให้พวกไตเสื่อมพวกนี้มันชะลอลงได้ยังไงบ้างนี่แหละครับคือเหตุผลนะครับทั้งหมดที่ผมว่ามาเลยเนาะที่เราสามารถเอาไปแนะนำเอาไปบอกต่อเพื่อนๆของเราได้เลยนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกไปเนาะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยเราก็รู้สึกว่าพอได้ฟังแล้วเนี่ยเฮ้ยทำไมเรารู้สึกว่าเราใช้ชีวิตยากขึ้นจังนะมีวิธีไหนครับที่มันง่ายกว่านั้นไหมนะครับมีวิธีไหนนะครับที่จะช่วยนะครับทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นได้บ้างนะครับมีไหมมีอีกไหมเอ่ยนะครับหลายครั้งหลายทีเนาะเราก็อาจจะมองข้ามครับสิ่งหนึ่งนะครับที่จะทำให้ร่างกายเรามีการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือตัวนี้ครับนี่เลยครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นแอลกอฮอล์ครับเพราะสารที่อยู่ในทั้งบุหรี่นะครับแล้วก็ทั้งในแอลกอฮอล์เหล่านี้ครับมันจะไปกระตุ้นครับทำให้ร่างกายของเราครับมีการสะสมไขมันเพิ่มมากขึ้นหรือช่วยเขาเรียกว่าทำให้ลดปริมาณการเผาผลาญไขมันลงนั่นเองนะครับเห็นไหมเวลาที่คนที่ทานเบียร์อยู่บ่อยๆทำไมนะเขาถึงอ้วนมากขึ้นเนาะนะครับกินเบียร์มันสักพักหนึ่งเริ่มบวมแล้วท้องเริ่มโตแล้วนะครับคนที่สูบบุหรี่จะจับพวกนี้ครับจะมีภาวะนะครับไขมันในเลือดสูงบางคนผอมนะสูบบุหรี่จัดเลยแต่ไปตรวจไตรกลีเซอไรด์โหสูงปี๊ดเลยนะครับฉะนั้นแล้วนะครับเหล่านี้นะครับเป็นตัวส่งเสริมนะครับทำให้ปริมาณไขมันมันเพิ่มมากขึ้นนะครับอย่างที่บอกเนาะทิ้งท้ายไว้เมื่อกี้บอกว่าจะมีวิธีไหนล่ะนะครับที่ทำให้นะครับชีวิตเราง่ายขึ้นได้บ้างบางคนรู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้เป็นคนนึงที่ติดหวานมากๆเลยกินข้าวเสร็จเนี่ยต้องมีอะไรล้างปากหรือในระหว่างมื้อเนี่ยนะครับชอบเป็นคนที่ทานหวานอยู่บ่อยๆเลยนะครับเราพยายามควบคุมเรื่องอาหารแล้วนะเลี่ยงมันผัดทอดกะทิหวานแล้วนะครับแต่ในระหว่างมื้อเนี่ยนะครับ9 โมง10 โมงเริ่มแล้วนะครับเริ่มเพลียๆแล้วเริ่มรู้สึกไม่สดชื่นแล้วเริ่มรู้สึกง่วงๆแล้วนะครับเราก็สั่งอะไรฮะสั่งน้ำหวานมากินเลยอ่ะแล้วพอกินเสร็จปุ๊บเราก็รู้สึกสดชื่นขึ้นมาทันทีประมาณนี้ไหมหรือประมาณช่วง2-3หลังจากกินข้าวเสร็จไปสักระยะนึงแล้วคือเริ่มง่วงแล้วนะครับน้ำตาลเริ่มต่ำแล้วนะครับคืออยากมีอะไรมันสดชื่นสั่งน้ำหวานมาอีกแล้วแบบนี้ไหมครับแล้วอย่างเงี้ยเราจะลดปริมาณไขมันได้ยังไงมันวิธีที่ง่ายมากกว่านั้นนะครับผมว่าถ้าใครที่อยู่ในเลกาซี่นะนะครับแล้วก็คล้ำวอร์ดในวงการเนาะนะครับเราจะนึกถึงตัวไหนครับนึกถึงตัวนี้เลยนะครับ
ตัวสคริปต์ครับจะเป็นตัวหนึ่งครับที่จะแนะนำให้เพื่อนๆนะครับที่ติดหวานแล้วรู้สึกว่าโหเราอยากคุมอาหารแหละเราอยากลดน้ำหนักแหละเราอยากลดไขมันแหละแต่เราจะห้ามไม่ให้เราติดหวานได้ยังไงตัวนี้ครับสคริปต์เป็นอีกหนึ่งตัวเลยครับที่เราจะสามารถแนะนำเพื่อนๆได้เลยว่านะครับใครที่ติดหวานเราสามารถเอาสคริปต์ครับไปช่วยทำให้นะครับอาการอยากหวานตัวเนี้ยให้มันลดน้อยลงและที่สำคัญนะครับตัวนี้นะมันจะยังช่วยทำให้เราอะครับคนที่ชอบออกกำลังกายด้วยเนาะถ้าทานก่อนออกกำลังกายครับยิ่งจะทำให้อะครับเราอะครับออกกำลังกายได้นานขึ้นอึดขึ้นนะครับมันจะต่างกันนะกับการที่เราทานหวานหรือทานขนมหรือทานอะไรสักอย่างหนึ่งก่อนออกกำลังกายรู้ไหมครับว่าเราทานอาหารหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก่อนออกกำลังกายการที่เราออกกำลังกายขณะออกกำลังกายครับร่างกายไม่ได้เผาผลาญไขมันที่มันมีอยู่ในร่างกายเรานะแต่มันกำลังเผาผลาญอาหารที่เรากินก่อนออกกำลังกายอยู่ฉะนั้นวันนั้นนะครับมันเพียงแค่เรากินนะเรามันแค่เพียงแค่เผาผลาญอาหารที่เรากินก่อนออกกำลังกายไปแต่ไขมันที่อยู่ในร่างกายมันก็ยังอยู่นะครับมันก็เลยเฮ้ยวิ่งเท่าไหร่ก็ยังตู้ต้าอยู่เลยนะครับฉะนั้นแล้วสคริปต์ครับเป็นตัวหนึ่งเลยครับที่จะแนะนำเพื่อนๆเนาะที่ติดหวานติดแป้งนะครับอยู่บ่อยๆจะช่วยตรงนี้ได้นะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยไม่ชอบหวานเลยแต่ก็ยังเป็นคนนึงอ่ะที่อ้วนตลอดเพราะอะไรครับช่วงนี้เป็นช่วงเบื่ออาหารกินอะไรก็ไม่ได้แต่มีคนนึงแหละที่เขาแนะนำมาบอกว่าเฮ้ยเน้นเรื่องโปรตีนหน่อยสิก็เลยกินอยู่บ่อยๆกินหมูกระทะนะครับแต่ก็พยายามเลือกกินเฉพาะอะไรครับเลือกกินเฉพาะที่เป็นโปรตีนนะเน้นๆเลยนะแน่ใจเหรอครับหมูกระทะถึงแม้จะเป็นหมูมันน้อยมากเลยนะที่จะเป็นหมูเนื้อแดงอะเนาะครับฉะนั้นแล้วครับการที่เราจะให้กินโปรตีนให้ได้เพียงพอนะครับเพื่อให้ร่างกายสร้างกล้ามเนื้อและกล้ามเนื้อตัวนี้นะครับจะช่วยในเรื่องของการเผาผลาญไขมันในแบบธรรมชาติได้มันดีกว่าไหมและมันง่ายมากๆเลยครับถ้าวันนี้ครับเราเอานิวทริโปครับไปแนะนำเพื่อนๆนะครับสำหรับใครที่อยากจะควบคุมเรื่องอาหารแต่ติดตรงที่ว่านะครับกินโปรตีนไม่พอกินโปรตีนไม่ถึงนะครับทำให้ร่างกายเนี่ยรู้สึกโหยแล้วก็รู้สึกหิวรู้สึกเวงๆเบาๆท้องนะครับฉะนั้นตัวโปรตีนตัวนี้ครับจะช่วยทำให้เพื่อนๆที่ต้องการสารอาหารที่เรียกว่าโปรตีนนะครับให้ได้ที่เพียงพอเนาะแล้วจะรู้สึกว่าไม่หิวระหว่างวันด้วยนะครับหลายครั้งหลายคนครับที่ผมไปแนะนำนะครับหุ้ยจะอิ่มเหรอเฮ้ยมันจะกินนานมันจะกินได้แค่ไหนมันไม่อิ่มแน่เลยอ่ะเราเคยกินข้าวนะครับพอกินไปปุ๊บโหอิ่มยาวเลยบางคนแทบจะไม่อยากจะกินมื้อเที่ยงซะด้วยซ้ำนะครับที่เคยเจอมานะฉะนั้นแล้วการที่กินโปรตีนนะครับไม่ใช่เพียงแค่ว่าได้กินเนาะแต่มันควรต้องกินให้เพียงพอนะครับขั้นต่ำต่ำๆเลยนะ1กรัมต่อน้ำหนัก1กิโลแปลว่าอะไรครับน้ำหนัก60กรัมต้องการโปรตีนต่อวันคือ60กิโลเอ้ยน้ำหนัก60กิโลกรัมต้องการโปรตีน60กรัมนะครับง่ายๆเลยเนาะนะครับถ้าใครที่สามารถเพิ่มได้เป็น 1.5 นะเท่านะครับก็จะยิ่งดีมากๆเลยนะครับมีอะไรอีกไหมล่ะนะครับถ้าจะแนะนำสายที่แบบโหเราก็คุมนะโปรตีนเราก็พอแหละนะครับแต่เราก็เป็นคนนึงอ่ะที่นะครับปฏิเสธเพื่อนยากมากๆเลยเวลาที่เราอยากจะลดไขมันนะเวลาที่เราตั้งใจอ่ะที่อยากจะลดไขมันจริงๆจังๆอ่ะเดี๋ยวก็มีงานเลี้ยงแล้วเดี๋ยวก็ไปสัมมนาแล้วเดี๋ยวก็อะไรอีกอ่ะต้องไปส่งคุณน้องแล้วนะครับโอ้นะครับงานเลี้ยงอยู่บ่อยๆฉะนั้นอีกหนึ่งตัวเลยนะครับที่จะช่วยในเรื่องของการบล็อกแป้งบล็อกน้ำตาลและบล็อกไขมันได้นั่นก็คือในเรื่องของเอสโทรซ่าสามารถเอาตัวนี้ครับไปแนะนำเพื่อนๆได้เลยนะครับถามว่ามันก็มียาบางตัวนะที่คุณหมอบอกว่ามีลักษณะคล้ายๆกันคือยาละลายไขมันเนาะนะครับที่มันจะช่วยลดพวกไตรกลีเซอไรด์ลดการดูดซึมของไขมันได้นะครับแต่นั่นไม่เป็นยานะครับผลข้างเคียงอย่างที่บอกไปเนาะถ้าระยะยาวแต่ตัวนี้ครับเป็นสารอาหารที่ร่างกายอะครับไม่สะสมเนาะที่ร่างกายสามารถเอาไปใช้ได้หมดเลยนะครับแล้วก็ลดพวกการดูดซึมแป้งน้ำตาลแล้วยังช่วยป้องกันนะครับพวกแป้งน้ำตาลเข้าสู่ร่างกายด้วยนะครับแล้วก็เผาผลาญไขมันเก่านะครับที่มีสะสมในร่างกายออกไปได้ด้วยนะครับมีอะไรอีกไหมนะครับสายกินสายแลกนะครับซึ่ง
ที่ผมว่ามาทั้งหมดนี้นะครับคนที่มีปัญหาในเรื่องของโรคประจำตัวสามารถทานได้ทั้งหมดเลยนะสามารถทานได้ทั้งหมดเลยนะครับรวมทั้งโฟนะครับที่ช่วยในเรื่องของการปรับสมดุลลำไส้ที่มันสะสมไขมันที่อยู่ในตามช่องท้องเนาะที่อยู่ตามลำไส้ครับล้างลำไส้ก็ตัวนี้จะเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ช่วยได้นะครับและอีกหนึ่งเลยนะครับที่ได้ยินกันใช่ไหมที่ผมเล่าให้ฟังว่าการที่เราทานไขมันดีหรือไขมันไม่อิ่มตัวครับจะช่วยทำให้นะครับลดปริมาณไขมันนะครับในร่างกายได้นะครับมีตัวไนล่านะครับที่ร่างกายต้องการและเป็นสารอาหารนะครับที่มีคุณภาพมากๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวเอสโฟโรซ่าตัวออเรซ่าตัวออเรซ่าเนาะก็คือน้ำมันนำข้าวจมูกข้าวนี่แหละนะครับที่ช่วยทำให้นะครับไขมันที่มันเป็นไขมันไม่ดีที่เกาะตามผนังหลอดเลือดพวกนี้ครับขับออกนะครับทำให้หลอดเลือดสะอาดเมื่อหลอดเลือดสะอาดครับการไหลเวียนเลือดดีขึ้นอวัยวะในร่างกายทำงานได้ดีขึ้นแน่นอนนะครับร่างกายเราก็สุขภาพดีขึ้นเองนะครับฉะนั้นวันนี้การที่เราจะเลือกรับประทานอาหารนะครับบวกกับความรู้ที่เรามีมันจะเป็นมากๆครับที่เราครับเมื่อรู้แล้วเราต้องมาดูแลตัวเองนะเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราต้องบอกต่อนะครับคนข้างๆนะครับหรือคนที่เรารักด้วยนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับเรื่องราวเหล่านี้ทั้งหมดที่ผมเล่ามานะครับมันเป็นเรื่องราวที่มันเป็นธรรมชาติมากๆที่ทุกคนจะต้องเจอทุกคนจะต้องได้สัมผัสนะครับแล้วเวลาที่เราเจอเหล่านี้ครับเราอย่าปล่อยผ่านนะถ้าเราเจอปัญหาเหล่านี้ความรู้ที่เราได้ในวันนี้ครับไปบอกต่อเนาะความรู้ที่เราได้ในวันนี้ครับลองเอาไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดูสิเพราะว่าอะไรครับเพราะนอกจากเราจะช่วยเขาแล้วอ่ะมันยังเป็นอีกตัวหนึ่งครับที่สร้างรายได้ให้เราได้ด้วยฉะนั้นวันนี้ครับความรู้ที่เรามีเนาะมันจะเท่ากับรายได้ที่เรามีด้วยนะ นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าวันนี้ครับเราเอาไปใช้ได้ไหมนะครับวันนี้ครับอยากให้ทุกคนได้ลองเอาไปใช้กันนะครับว่าเหตุผลต่างๆมากมายเลยนะครับที่ร่างกายเราเนี่ยนะครับทั้งผลิตขึ้นเองเนาะที่เป็นไขมันนะครับทั้งรับมาเพิ่มด้วยแต่เราอย่าไปโทษสิ่งนั้นครับเราลองมาพิจารณาตัวเองครับว่าวันนี้เราดูแลตัวเองได้ดีหรือยังเราเข้าใจในการดูแลตัวเองมากน้อยแค่ไหนแล้วนะครับถ้าวันนี้ครับมันยุ่งยากถ้าวันนี้ครับเรารู้สึกว่าไม่พอเราก็แค่เติมสารอาหารครับให้มันเพียงพอนั่นเองเนาะนะครับเพราะเชื่อว่าหลายคนน่าจะเข้าใจในเรื่องของสารอาหารร่างกายต้องการสารอาหารจากอาหารที่เรากินฉะนั้นวันนี้เรารู้แล้วว่าอาหารที่เรากินนะครับมันอาจจะได้สารอาหารที่ไม่เพียงพอแต่มันมีสารอาหารนะครับที่ได้รับคุณภาพมากๆนะครับที่ Legacy เนี่ยเขาทำมาให้เพื่อครอบครัวของพวกเราอยู่แล้วนะครับเราก็เพียงแค่เอาสิ่งดีๆเหล่านี้ครับไปบอกต่อเนาะไปเล่าต่อครับแล้วไปเล่าให้เพื่อนๆนะครับที่เราอะครับรู้จักนะครับคนที่มีโรคประจำตัวเหล่านี้ครับเมื่อเขาสามารถควบคุมในเรื่องของการปริมาณของพวกไขมันนะครับไม่ให้เอาเพิ่มเข้าไปหรือไขมันที่มันมีเก่าให้มันขับออกแน่นอนครับมันจะช่วยทำให้ครับการลดปริมาณการกินยาก็ลดน้อยลงไปด้วยเหมือนที่ผมเล่าไปตอนต้นเนาะคุณแม่แดงเป็นคนหนึ่งนะครับที่นะครับทานยาเบาหวานความดันไขมันมากกว่า10ปีแต่ทำไมวันนี้เขาถึงเป็นหนึ่งคนที่ลดและงดยาได้ทั้งหมดเลยเพียงเพราะเขามาปรับการกินนะครับแล้วก็เสริมสารอาหารบางตัวที่ร่างกายต้องการเพียงแค่นี้ครับแต่แนะนำเลยนะว่าเราไม่ได้งดเองนะเราต้องเป็นไปตามที่แพทย์สั่งครับเพราะกว่าที่แม่แดงจะงดยาพวกนี้ได้ก็ต้องใช้ระยะเวลาครับจากที่กิน2เม็ดเหลือ1เม็ดจาก1เม็ดเหลือครึ่งเม็ดจากเช้าเที่ยงเย็นเหลือเช้าเย็นจากเช้าเย็นเหลือแค่เช้าเดียวอย่างนี้ครับจะค่อยๆลดปริมาณยาลงควบคู่กับการตรวจผลเลือดควบคู่กันไปด้วยฉะนั้นผมแนะนำว่าสารอาหารหรือข้อมูลที่ผมเล่าให้ฟังทั้งหมดในวันนี้ไม่ได้หมายความว่าพอเรารู้แล้วนำไปปฏิบัติแล้วเราสามารถลดยาได้เองนะแต่ให้เรานำไปปฏิบัตินะครับแล้วไปตรวจประจำหรือตรวจสม่ำเสมอกับคุณหมอหรือโรงพยาบาลเราเนาะนะครับอยู่บ่อยๆผมเชื่อเลยครับว่าถ้าเราสามารถปฏิบัติได้แบบนี้นะครับทานสารอาหารได้เพียงพอแบบนี้นะครับช่วยขับไขมันตรงที่เป็นปัญหาเหล่านี้ออกได้การกินยาของเราที่เป็น10ปีจะค่อยคดค่อยๆลดปริมาณยาลงและสุดท้ายจะเป็นคนหนึ่งที่งดยาไปได้ตลอดเลยนะครับยังไงแล้ววันนี้นะครับต้อง
ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ตั้งใจฟังเนาะแล้วก็แบบโหดีมากๆเลยครับมีแบบส่วนร่วมตลอดเลยนะครับอ่ะแม่แดงมายืนยันแล้วว่าหมอให้ลดยาค่ะนะครับเริ่มต้นเนาะลดยาลงและสุดท้ายก็งดยานั่นเองนะครับโอเคครับผมยังไงแล้วคืนมาให้กับ MC ครับพี่หน่อยครับค่ะขอบคุณหมอโบมากเลยนะคะกดลบหัวใจให้หมอโบหน่อยค่ะนะคะขอบคุณหมอโบมากๆเลยนะคะสำหรับเนื้อหาวันนี้นะคะก็เนาะหมอโบได้มาบอกกับพวกเรานะคะเขาบอกว่าไขมันนะคะที่จะเกิดขึ้นก็เกิดจากพฤติกรรมการกินของเรานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นไขมันในร่างกายที่เรานะคะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนะคะหรือการเกิดเปลี่ยนแปลงก็คือเรียกว่าการเกิดไขมันที่ไม่ดีนะคะเพราะนั้นเกิดจากอะไรล่ะนะคะไขมันเนาะคะที่ไม่ดีนะคะเกิดจากพวกการกินของเรานั่นเองนะคะการทานอาหารประเภทพวกแป้งน้ำตาลนะคะของหวานนะคะของทอดของมันมากเกินไปนะคะพวกนี้จะทำให้เกิดไขมันในร่างกายเขาเรียกว่าไขมันเกินหรือทำให้เราเกิดโรคเสื่อมนั่นเองนะคะสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือพวกไขมันจากอะไรบ้างจากเนื้อสัตว์ใช่ไหมคะพวกไขมันทานไขมันจากน้ำมะพร้าวน้ำมันมะพร้าวนะคะหรือเป็นพวกไขมันที่ไม่อิ่มตัวนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะในเรื่องของการออกกำลังกายนะคะให้เพียงพอนะคะการนอนหลับพักผ่อนนะคะการทานอาหารให้ครบนะคะการควบคุมปริมาณอาหารหรือการรับประทานอาหารที่มีพลังงานให้พอเหมาะกับร่างกายของเรานะคะหลีกเลี่ยงพวกของทอดของมันนะคะมาทานอาหารประเภทพวกปิ้งพวกย่างพวกนึ่งนะคะพวกนี้นะคะเป็นการดูแลในเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ผลในเรื่องของการถ้าคนไหนที่ทานยาลดไขมันอยู่เยอะๆแล้วมากๆนะคะก็อาจจะเกิดผลข้างเคียงได้นะคะในเรื่องของตับอักเสบกล้ามเนื้ออักเสบหรือไตเสื่อมก็ได้เพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกเป็นไงคะน่ากลัวเนาะนะคะในเรื่องของการทานยาเยอะๆทานยามากๆนะคะอันนี้เกิดภาวะร่างกายเกิดพวกไตเสื่อมขึ้นมาได้นะคะวันนี้คุณหมอโบก็มาแนะนำเนื้อหาดีๆให้กับพวกเรานะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็เขาเรียกว่าเราฟังแล้วเรามีความรู้แล้วเราได้เนื้อหาดีๆแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะสามารถที่จะนำไปบอกต่อนะคะกับคนที่เรารักหรือเอาไว้ดูแลตัวเราเองหรือกับคนในครอบครัวของเรานะคะในเรื่องของสารอาหารนะคะอย่างเช่นของบริษัทเลกาซี่นะคะเขามีในเรื่องของสารอาหารที่ช่วยนะคะดูแลในเรื่องของการลดไขมันด้วยแบบปลอดภัยนะคะแล้วก็ได้ปริมาณที่ร่างกายต้องการนะคะก็จะมีในเรื่องของพวกสคริปนะคะโปรตีนเอฟโฟรซาหรือดีท็อกนั่นเองแล้วที่สำคัญที่สุดเลยเป็นพระเอกของเราก็คือน้ำมันลำข้าวนั่นเองนะคะเมื่อเพื่อนๆได้ทานแล้วได้ทดลองแล้วนะคะอย่าลืมนะคะเพื่อนๆสามารถที่จะนำไปบอกต่อแล้วทำยังไงเอาไปต่อยอดทำให้เราเกิดรายได้ด้วยนะคะเป็นไงคะเพื่อนๆฟังแล้ววันนี้สุดยอดเลยไหมคะใครว่าสุดยอดกดเลข8ให้กดด้วยค่ะให้กดหมอโบด้วยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณวิทยากรนะคะคุณหมอโบนะคะที่มาบอกเล่าและบอกเทคนิคหรือวิธีการดูแลตัวเองแล้วก็สามารถเอาไปบอกต่อให้เกิดรายได้ด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอฝากห้องเรียนรู้นะคะไว้ด้วยนะคะก็คือห้องเรียนรู้วันนี้นะคะในวันอังคารนะคะห้องเรเจนต์นะคะเดอะเรเจนต์ภาคเหนือของเรานะคะเวลา 20:00 นนะคะส่วนอีก1ห้องนะคะก็จะเป็นห้องของ P เรเจนต์นะคะในวันพรุ่งนี้นะคะเวลา 20:00 นเหมือนกันนะคะในวันพฤหัสก็จะมีอีกห้องนึงนะคะในห้องฟรีดอมของเรานั่นเองนะคะของภาคเหนือนะคะแล้วก็จะเป็นห้องเดอะบิกินเนอร์นะคะแล้วก็จะมีในห้องของLOL นะคะที่จะฝากไว้กับเพื่อนๆสำหรับห้องเรียนรู้นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ราตรีสวัสดิ์นะคะขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีนะคะสวัสดีค่ะ